แอปทักษอนโพสถึงคุณปู่ไพวงศ์แต่แฟนๆหลุดโฟกัสทักเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่แบบไม่ขาดตกบกพร่องให้กับลูกระหว่างแอปทักษอนและสงกรานต์เตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้หนุ่มสงกรานต์นั้นก็ได้โพสภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวฉลองวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ที่พบว่ามีสาวแอปไปร่วมด้วยเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเอามากๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดในวันนี้21พฤศจิกายนด้านแอปนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ Instagram ส่วนตัวเผยภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวอดีตสามีพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคารพรักค่ะท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดคุณปู่กันมากมายเลยล่ะค่ะแต่ก็มีไม่น้อยที่หลุดโฟกัสไปที่คอมเมนต์ของนนกุลที่แซวกันว่ามากดไลค์ไวมากไม่เคยมีใครทันเขาเช่นเพิ่ง9นาทีเด็กคนนั้นกดหัวใจเร็วจังจรวดเท่ากับนนกุลกดไลค์ไวจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักมากไวเหมือนเดิมเลยครับพี่เซ็นเตอร์เน็ตต้องเข้าแล้วคนนั้นอะไรอ่ะไวมาก5นาทีมาแล้วเป็นต้นรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะคุณปู่ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ